อนุทินเห็นใจบิ๊กป้อมโดนขุดคลิปเก่าดิสเครดิตเชื่อไม่ใช่เสียง AI การเมืองวันที่12กันยายน2567 12:46 น.อนุทินบอกเห็นใจบิ๊กป้อมโดนขุดคลิปเก่าดิสเครดิตการเมืองเชื่อไม่ใช่เสียง AI ชะพวกอัดเสียงไม่ซื่อสัตย์ไม่หวั่นคลิปหลุดบ้านจานเมื่อเวลา 10:30 น.วันที่12กันยายน2567ที่รัฐสภานายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีคลิปเสียงพูดคุยระหว่างนายสุทธิพงศ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยกับเสียงคล้ายพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีว่าไม่ได้คุยกับปลัดมหาดไทยเพราะไม่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เมื่อฟังแล้วก็เห็นชัดเจนว่าเป็นเรื่องสมัยอดีตตั้งแต่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์เป็นอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนอยู่เลยซึ่งเป็นปีมะโวแล้วอย่าไปให้ความสำคัญมันเปลืองพื้นที่สมองจริงๆถ้าจะไปคุยเรื่องพวกนี้เราพูดถึงเรื่องการเมืองในปัจจุบันดีกว่านายอนุทินกล่าวว่าถึงแม้จะเป็นการดิสเครดิตทางการเมืองก็ถือว่าเป็นเรื่องไม่ดีเพราะต่อไปอาจทำให้ทุกคนไม่ไว้วางใจกันในทางการเมืองซึ่งไม่ดีเพราะเรามีการสื่อสารสนทนาการต้องมีความซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันควรจะให้เกียรติกันอีกหน่อยกลัวจะไม่มีใครพูดคุยกันเมื่อไม่คุยไม่สื่อสารเพราะระมัดระวังระแวงกันความร่วมมือต่างๆคงจะไม่ดีฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนค่านิยมเหล่านี้แต่ส่วนตัวไม่กังวลเพราะจะพูดอะไรพูดตามข้อเท็จจริงแม้ว่ามีคนมาเตือนว่าพูดอะไรต้องระวังมีคนอัดเทปไว้ตนจึงบอกว่าอัดก็อัดไปเพราะไม่มีความลับหรือเป็นสิ่งที่ผิดทำนองคลองทำอะไรและจากเรื่องนี้มีการประนามคนอัดเสียงนั้นให้สังคมตัดสินก็แล้วกันเมื่อถามว่ามีคลิปหลุดบ้านป่าจะมีคลิปหลุดบ้านจันทร์สองล่าด้วยหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าก็ไม่เห็นจะมีผลอะไรต่อให้มีการอัดเสียงจริงแต่วันที่ไปประชุมก็ไม่ได้มีการชี้นำชี้แนะหรือครอบนำอะไรเป็นการพูดกันระหว่างพักร่วมรัฐบาลที่มีตัวแทนจากทุกพักการเมืองผู้บริหารพักในการพูดคุยกันเนื่องจากเป็นการรับมือสถานการณ์หลังจากวันที่14สิงหาคม67ที่นายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้พ้นจากหน้าที่นายกรัฐมนตรีมันก็เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพรรคร่วมรัฐบาลที่จะต้องเร่งดูว่าจะจัดตั้งรัฐบาลใหม่อย่างไรถือเป็นเรื่องปกติผู้สื่อข่าวถามว่าตอนนี้รู้สึกเห็นใจลุงป้อมหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าเห็นใจพลเอกประวิตรและเรื่องพวกนี้ก็ไม่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินมันเป็นเรื่องของการพยายามเอาสิ่งละอันพันละน้อยที่ไม่ข้องเกี่ยวมาดิสเครดิตกันก็รู้สึกเห็นใจที่ท่านถูกกระทํามาก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าจะถูกต้องเท่าไหร่นักการสนทนาต่างๆมันไม่ใช่ AI บิ๊กป้อมแจงแล้วปมคลิปเสียงหลุดพปชรไทย AI จัดฉากดิสเครดิตอนุทินบอกมีคนส่งคลิปหลุดคนบ้านป่ามาให้ฟังหาอยู่เป็นเสียงใครชี้เป็นคลิปเก่าภูมิธรรมแบ่งรับแบ่งสู้ปมคลิปเสียงว่อนฝ่ายการเมืองล้วงลูกตั้งข้าราชการประจำเปิดคลิปเสียงลุงหลุดมา3คลิปลั่นอยากลองนั่งเบอร์หนึ่งเคลียร์เรื่องเงินให้เอกออกประหลัดเก่งยอมรับคลิปหลุดเสียงตัวเองคุยบิ๊กป้อมแจงโยกย้ายมท.สมัยเป็นรองนายกจับกระแสลูกทุ่งเอิญใจฟู3ปีคืนไม้แฟนเพลงยังรักเหนียวแน่นบันเทิงวันที่12กันยายน2567 15:02 น.กลับมาปล่อยเพลงใหม่ในรอบ3ปีลูกทุ่งสาวโมเดิร์นเอิญสุรัตติการหรือเอิญเดอะสตาร์ส่งซิงเกิลใหม่ที่มีกลิ่นอายดนตรีจีนผสมดนตรีลูกทุ่งร่วมสมัยเพียงแค่เงามาฝากแฟนๆที่คิดถึงเพียงแค่เงาซิงเกิลใหม่ในรอบ3ปี
เอิญดีใจค่ะที่ได้กลับมาทำงานเต็มตัวอีกครั้งเพลงนี้ใช้ทำนองของจีนผสมผสานกับความเป็นลูกทุ่งต้องยอมรับว่าในยุคนี้ซีรีส์จีนมาแรงความเป็นเมโลดี้ของจีนคนไทยจะคุ้นหูอยู่แล้วนำมาใส่กับดนตรีพาร์ทความเป็นลูกทุ่งเบาๆฟังสบายๆเชื่อว่าจะเป็นผลงานที่ฟังง่ายและถูกใจแฟนๆเนื้อหาพูดถึงความรักที่เราไม่สามารถครอบครองได้เรารู้ว่ามีอยู่จริงแต่ว่ามันสัมผัสไม่ได้ค่ะในเพลงจะเปรียบเปรยความรักเหมือนกับเงามันอยู่กับเราตามไปทุกที่เลยแต่เราไม่สามารถสัมผัสมันได้ไม่สามารถจับต้องครอบครองได้ MV ได้ลินลี่เหงียนและฮาเล่หนุ่มบาโฮสตัวท็อปมาเล่นด้วยเอิญมีครั้งหนึ่งที่เอิญเคยได้ฟังน้องลินลี่เหงียนเขาสัมภาษณ์ว่าเวลาที่เขาเหงาไม่มีใครรู้สึกปลดปล่อยอารมณ์เขาก็ไปเที่ยวบาโฮสมันก็เข้ากับคอนเซ็ปต์เพลงเราเลยนะน้องมีบุคลิกที่ค่อนข้างเหมาะกับเพลงเราขอบคุณน้องฮาเล่และน้องลินลี่เหงียนทั้งสองคนเลยเขาเต็มที่และน่ารักทั้งคู่เลยเห็นฟีดแบ็กแฟนเพลงแล้วเป็นอย่างไรเอิญใจฟูขึ้นมาเลยทันทีค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ยังรอคอยผลงานเพลงของเราหลายคนเป็นแฟนคลับมาเป็น20ปีก็ยังอยู่ด้วยกันมาคือแก่ไปด้วยกันหัวเราะก็รู้สึกดีใจค่ะตอนนี้ก็มีแฟนคลับกลุ่มใหม่ๆที่เขาชอบเพลงสไตล์นี้บางคนบอกว่าเสียงเราไม่เหมือนเดิมตั้งใจใช้เทคนิคร้องเพลงแบบใหม่เอิญต้องบอกว่าถ้าเทียบกันระหว่างอัลบั้มแรกที่ผ่านมากับอัลบั้มนี้ระยะเวลามันห่างเป็น10ปีเสียงแต่ละคนมันก็ไปตามอายุการที่เราจะร้องร่องเสียงเดิมบางทีมันอาจจะไม่เหมาะกับเราแล้วร่องเสียงที่เหมาะกับเราเป็นร่องเสียงที่เราร้องแล้วรู้สึกสบายถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีหลายคนยังติดภาพจำความเป็นเอิญเดอะสตาร์ในอดีตเอิญหลายครั้งที่ไลฟ์สดร้องเพลงทางแฟนเพจเขาก็จะมาเมนขอเพลงอัลบั้มแรกชอบลุคแรกมากเลยเขาจะโพสต์กันตอนที่ไปเจอเอิญตามคอนเสิร์ตแสดงว่ามันเป็นภาพจำที่อยู่ในความทรงจำของแฟนเพลงกว่าจะปล่อยเพลงใหม่ออกมาเป็นโจทย์ที่ยากและกดดันโหเป็นโจทย์ที่ยากมากๆค่ะที่เราจะเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆจากความทรงจำเดิมของแฟนทีมงานเก่งมากในการที่จะค้นหาอะไรสักอย่างหนึ่งที่เหมาะกับเราเลยมันค่อนข้างยากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพลงลุคการออกแบบการร้องสไตล์แนวดนตรีก็ต้องใช้เวลานานตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากเลยก็ต้องเปิดใจเยอะกลับมาครั้งนี้มีซิงเกิลใหม่แล้วก็มีงานละครด้วยมนรักแม่กลองเอิญเล่นคู่กับพ่อเอระเบียบวาทศิลป์หายไปช่วงหนึ่งทำอะไรอยู่เอิญจริงๆยังมีเพลงคัฟเวอร์ให้ได้ฟังกันเรื่อยๆค่ะชีวิตส่วนตัวก็ดูแลครอบครัวเอิญมีลูกสาวคนหนึ่งน้องนะคะตอนนี้8ขวบกว่าแล้วจะ9ขวบแล้วค่ะแล้วก็ทำธุรกิจส่วนตัวด้วยค่ะมีร้านอาหารลูกสาวมีแววศิลปินเหมือนแม่เอิญมองแล้วแววเขาน่าจะเต็มร้อยมาทางคุณแม่เลยค่ะเพราะเป็นเด็กที่จำดนตรีได้เร็วมากๆเพลงใหม่ๆเขาฟังแค่รอบ2รอบเขาสามารถร้องได้ทั้งเพลงเลยก็เลยรู้สึกว่าเขาน่าจะมาทางนี้เขาชอบฟังเพลงชอบร้องเพลงชอบเต้นชอบ acting ก็เลยคุยกับคุณพ่อเขาค่ะก็ส่งเขาเรียนทางนี้แต่ว่ายังติดขี้อายไม่ค่อยกล้าแสดงออกคาดว่าน่าจะส่งเรียนอีกสัก 2-3 ปีก็คงพาออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆชีวิตครอบครัวเป็นอย่างไรบ้างเอิญแฮปปี้ดีค่ะจะเข้าปีที่12แล้วอยู่กันมานานมันอาจจะมีจืดจางบ้างจะมีปรึกษาคุณพ่อคุณแม่บ้างซึ่งคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝั่งให้คำปรึกษาดีมากๆครอบครัวเราอาจจะมีปัญหาที่เอิญทำงานนอกบ้านสามีก็ไปบินเวลาที่เจอกันอาจจะน้อยซึ่งเวลาตรงนี้แหละที่เราขาดหายไปเราก็ต้องใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นเราจะหาเวลาช่วงสุดสัปดาห์ที่ลูกหยุดด้วยเราหยุดด้วยไปใช้เวลาด้วยกันโดยที่วันทั้งวันนั้นเราจะไม่จับมือถือเลย
ได้คุยกันทุกเรื่องได้เปิดใจฟังเขาและเราต้องเปิดใจแก้ไขตัวเองในบางสิ่งที่เราไม่ได้เพอร์เฟกต์เพื่อจะให้ชีวิตครอบครัวเรามันสมบูรณ์ขึ้นพอมีซิงเกิลอีกครั้งสามีว่ายังไงเอิญเขาค่อนข้างแฮปปี้เลยค่ะไม่อยากให้เราอยู่เฉยๆกลัวเราจะเหงาการร้องเพลงของเราเขารู้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่เรารักมากๆเวลาอยู่บ้านใช้เวลาด้วยกันเขาก็บอกมาสิเดี๋ยวพี่เล่นเปียโนให้ลองซ้อมไหมเอิญก็จะซ้อมร้องเพลงเขาก็จะเล่นเปียโนให้บางทีก็จะเล่นกีตาร์ให้ลูกก็มานั่งดูเรารู้สึกว่ามันเป็นเวลาคุณภาพของบ้านเรามากๆเวลาเราทำกิจกรรมแบบนี้ด้วยกันยุคนี้ทำงานยากขึ้นกว่าเมื่อก่อนกังวลจุดนี้แค่ไหนเอิญรู้สึกว่าก็กังวลนิดนึงด้วยความที่เราหายไปนานค่ะเด็กรุ่นใหม่ๆเขาอาจจะไม่รู้จักเราเพราะว่าเคยไปคอนเสิร์ตแล้วมีน้องๆมาขอถ่ายรูปเพื่อนๆเขาก็ถามใครอ่ะหัวเราะเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ยุคเราแล้วหรือเปล่าเพราะว่าศิลปินใหม่ๆก็ขึ้นมาเยอะตอนนั้นก็พยายามทำความเข้าใจมันเป็นไปตามยุคตามสมัยแต่ว่าแฟนเพลงแฟนคลับของเอิญก็ยังมีอยู่ค่ะเขาก็ให้กำลังใจรอติดตามผลงานทุกครั้งที่ไลฟ์สดกำลังใจมันเต็มเปี่ยมมันฟูมันทำให้เราออกไปทำงานข้างนอกได้อย่างเต็มที่พอวันนี้ได้ยินคำว่าใครอะมันเสียเซลล์ไหมเอิญจริงๆตอนแรกที่ได้ยินก็นิดนึงค่ะอย่างที่บอกสักวันหนึ่งเวลาแบบนี้มันก็ต้องมาถึงแหละเราเป็นนักร้องช่วงเปลี่ยนยุคด้วยบอกกับตัวเองว่าถ้าเรายังมีโอกาสที่ได้ทำงานตรงนี้อยู่เราก็ขอทำงานอย่างดีที่สุดให้มันเหมือนกับเพลงนี้เหมือนเป็นเพลงสุดท้ายทุกครั้งที่ฉันร้องฉันจะร้องออกมาจากหัวใจของฉันจะทำให้อย่างเต็มที่เราจะได้รู้สึกภูมิใจกับมันอีกสิ่งที่เติมไฟให้เอิญคือกำลังใจจากแฟนเพลงเราไปร้องเพลงหน้าเวทีแฟนเพลงยังจำเพลงเราได้ยังร้องเพลงเราได้ไม่ว่าจะเป็นละครหรืออะไรก็ตามแฟนเพลงยังติดตามให้กำลังใจมันก็ทำให้เอิญทำทุกอย่างได้อย่างเต็มที่ฝากผลงานเพลงเอิญวันนี้กลับมาเต็มตัวแล้วนะคะมาพร้อมซิงเกิลใหม่เพียงแค่เงาและละครมนรักแม่กลองฝากเป็นกำลังใจติดตามเอิญได้ทุกช่องทางช่อง YouTube Grammy Go และช่องเอิญสุรติการ Official และช่องทาง TikTok ที่เอิญนี่ค่ะวีรนุชจันทะ